สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bo นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่13กรกฎาคม2566นะครับดีลของ Moises Caicedo เริ่มมีคำว่าคืบหน้าบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของค่าตัวรายานแชกี้นะครับเมื่อวานตัวเลข34วันนี้ตัวเลขไปถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี้เลยครับใครกำลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นะครับน้ำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia เป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASC BC Inspection และสมส.เปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12นะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229แล้วก็ ID Line ผมทิ้งไว้ด้านล่างแล้วนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากนี้ด้วยนะครับ You Drink Don't Drive นะครับร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cross We Care นะครับเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับเจอกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนี้ด้วยนะครับใครกำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้2วันต่อวันไปจัดที่ร้านโคตรคูลเพอร์ฟูมได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายร้อยกลิ่นดีออร์ชาแนลโจมาโลนมีครบเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับถามได้จะเอาน้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายไปหาสาวๆแล้วก็ใน Shopee เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter Bo ด้วยนะครับสั่งครบ 1,000 บาทลด100บาทนะครับแล้วก็จริงๆไม่ได้มีขายแค่ใน Shopee นะใน Lazada ใน TikTok ก็มีโค้ดคูลเพอร์ฟูมเหมือนกันฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องใหม่ของ Peter Bo ด้วยครับคนคลั่งบอล by Peter Bo นะครับกำลังจะถึง 30,000 Subscribe และฝากไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มข่าวกันนะครับดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักเตะเชลซีกันหน่อยนะครับก็มีบางรายนะครับกลับมาซ้อมเพิ่มเติมก็คือเวสตี้ฟอฟาน่าคอนเนอร์กาลาเกอร์เกปาอาริซาบาลากาแล้วก็อีธานแอมพานดูอ่ะดูบรรยากาศการฝึกซ้อมหน่อยแต่ว่ายังไม่เห็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเมื่อวานนี้นะครับสงสัยแยกซ้อมของตัวเองฟิตร่างกายของตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าตามหลักจริงๆเนี่ยพวกนักข่าวเขาบอกว่าช้าสุดมันก็ไม่ควรจะเกินวันนี้แล้วนะสำหรับแก๊งที่ไปเล่นทีมชาติพวกนี้ช้าสุดวันนี้ก็ควรจะต้องมารายงานตัวแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้เห็นเอ็นคุนคูหรือยังส่วนนี้ก็ภาพบรรยากาศการซ้อมล่าสุดเกป้านี่ทรงผมเขาเป๊ะตลอดเวลาจริงๆนะครับต้องยอมรับนะครับนี่เลยอันนี้อีธานแอมพาดูนะครับก็กลับมารายงานตัวฝึกซ้อมหลังจากจบการยืมตัวนะครับอ่ะนี่คือภาพการฝึกซ้อมของเชลซีทีนี้ครับไปดูข่าวตลาดซื้อขายนักเตะครับเริ่มกันที่รายานแชกกี้เลยนะครับเป็นรายงานจากเอ็ดแอรอนส์นะครับนักข่าวของ The Guardian ก็เทียร์2ฟังได้เลยนะครับผมว่าไม่ใช่สายเต้านะครับเขาบอกว่าโอลิมปิกลียงนะครับจริงๆถ้าเลือกได้ไม่อยากขายรายานแชกี้แนวรุกตัวเก่งของทีมแม้จะมีความสนใจจากเชลซีก็ตามซึ่งทางเชลซีเนี่ยเหมือนได้แจ้งกับทางจอห์นเท็กสเตอร์นะครับเจ้าของโอลิมปิกลียงไปเบื้องต้นแล้วว่าเฮ้ยชอบอ่ะสนใจคว้าตัวว่ะเชลซีเนี่ยอยากได้แชกี้ไปแทนที่คริสเตียนพูลิซิกนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงมิลานแล้วด้วยนะครับตอนนี้ลียงเขากำลังมีปัญหาทางการเงินพอดีนะครับข่าวจะขายนักเตะมันก็เลยมาเรื่อยๆตอนนี้ลียงโดนหน่วยงานสอบสวนการเงินของลีกนะครับชื่อว่า DNCG เข้ามาตรวจสอบอยู่ซึ่งหน่วยงานนี้เขาพบความผิดปกติเกี่ยวกับงบเจ้าของสโมสรทำให้โดนขวางการเงินตั้งแต่ตอนจะไปแย่งพูลิซิกและผมยกตัวอย่างตอนที่ให้ค่าตัวพูลิซิกเชลซีมากกว่าที่มิลานให้เนี่ยต่อให้พูลิซิกยอมไปลียงก็อาจจะซื้อไม่ได้เพราะว่าโดน DNCG เข้ามากักเอาไว้ก่อนเข้ามาตรวจสอบไปก่อนมาคุมการเงินอยู่อันที่จริงลียงถามว่ามีปล่อยนักเตะไปบ้างไหมก็มีแต่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะขายแชกี้นะครับหรือถ้าจะมีการตั้งค่าตัวจริงๆเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวบอกว่าประมาณ34ล้านปอนด์ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ข่าวของเอ็ดแอรอนส์ราคาแรงกว่านั้นครับบอกว่าลียงตั้งเอาไว้50ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยเพิ่งใช้ออปชันต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมไปนอกจากนี้ครับมีนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจแชกี้ด้วยเช่นกันแล้วก็ต้องรอดูว่าเจ้าของลียงเนี่ยเขาจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อ DNCG หรือเปล่าถ้าไม่อุทธรณ์ก็จะโดนลิมิตการเงินเหมือนเดิมซึ่งพอโดนลิมิตเนี่ยโอกาสที่เขาจะต้องปล่อยนักเตะพวกนี้มันก็มีแต่ถ้าเกิดอุทธรณ์ผ่านอุทธรณ์ชนะการเงินของพวกเขาก็จะดียิ่งขึ้นก็เดี๋ยวมารอดูกันแต่ดูทรงแล้วเนี่ยข่าวที่เชลซีสนใจแชกี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีส่วนจริงๆแล้วล่ะนะครับไม่น่าจะเป็นข่าวลือแต่จ
จะได้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะครับสำหรับรายันแชกี้ส่วนตัวผมก็เชียร์ให้เอาอยู่แล้วครับเพราะว่าเล่นปีกขวาก็ได้นะครับเล่นเป็นกองกลางตัวรุกก็ได้ก็ดูแล้วเหมาะที่จะมาแทนสล็อตของเมสันเมาส์มากกว่าคริสเตียนพูลิซิกนะเพราะพูลิซิกนี่คือปีกจ๋าเลยแต่ว่าแชกี้เล่นปีกได้แล้วก็เล่นกองกลางตัวรุกได้ซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะเอาเนี่ยผมว่ามันคงจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับอย่างเร็วที่สุดก็ต้องรอจบดีลของไกเซโดก่อนอย่างเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นดูกันยาวๆแล้วก็ชื่อของตัวรุกมันก็ไม่ได้มีแค่รายันแชกี้ชื่อของเปาโลดีบาร่าเนี่ยแม้นักข่าวดังๆจะปัดไปหลายคนแต่ตัวนักเตะมันก็ขยันพูดขยันอ่อยเอนโซก็ขยันจีบเตียโกซิวาก็ขยันจีบเพราะฉะนั้นมันก็ยังมองข้ามไม่ได้แต่ผมว่าน่าจะเป็นดีลหลังจากไกเซโดไปเลยนะครับแชกี้นะทีนี้ครับมีอีกคนนึงที่เขาอยากมาเชลซีแต่เชลซีขอ move on ครับก็คือวิลเลียนเป็นรายงานจากนาธานกิซซิ่งครับเป็นสายเชลซีนะครับคนนี้เป็นนักข่าวในเครือของจานลูก้าดิมาซิโอนะครับแต่ถนัดเรื่องเชลซีนะเขาบอกว่าอนาคตวิลเลียนเขายังเปิดกว้างหลังจากปฏิเสธสัญญาอยู่ต่อกับฟูแลมตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจซึ่งตัววิลเลียนจริงๆเนี่ยสนใจกลับมาเชลซีด้วยนะครับมีการเสนอกับเชลซีว่าเฮ้ยเอาผมกลับไปร่วมทีมไหมเซ็นฟรีด้วยแต่เชลซีไม่สนใจนะครับแม้จะเซ็นฟรีก็ตามคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าได้มาผมว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะเซ็นฟรีค่าเหนื่อยถูกปีล่าสุดฟอร์มดีกว่าตัวรุกของเชลซีทุกคนย้ำว่าดีกว่าทุกคนนะขนาดอายุเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เอาวิลเลียนถ้าให้ถามใจสโมสรสโมสรก็คงแบบอยาก move on แหละไม่อยากกลับไปพึ่งนักเตะอายุเยอะแล้วคงอยากจะลุยกับพวกแก๊งอายุน้อยใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปแชกี้ก็ดูจะตอบโจทย์ดีเหมือนกันเพราะว่าเล่นคล้ายเมสันเมาส์มาถึงตำแหน่งนะไม่ใช่สไตล์การเล่นนะครับส่วนกรณีของวิลเลียนก็พอเข้าใจสโมสรได้นะครับไม่ได้ว่ากันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เชื่อว่าฟอร์มวิลเลียนปีล่าสุดกับฟูลแลมผมว่าเล่นดีมากนะครับเล่นดีกว่าที่คิดเยอะด้วยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็หาทีมได้นะครับไม่น่าจะยากเกินไปนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของตัวรุกนะครับทีนี้ครับเราไปดูกันที่เรื่องของมอยเซสไกเซโดนะครับมีมาฝากกันจากฟาบิซิโอโรมาโนโรมาโนบอกว่าดีลของมอยเซสไกเซโดกำลังเจรจาเรื่องเงินต้นกันอยู่นะครับเงินที่การันตีว่าจ่ายแน่ๆเนี่ยคาดว่าตัวเลขที่เชลซีจะให้ไบรตันคือ70ล้านปอนด์เงินต้นนะไม่รวมแอดออนนะและ70ล้านปอนด์ตรงเนี้ยไบรตันยังไม่โอเคไบรตันอยากได้มากกว่านี้ต้องคุยเงินต้นกันต่อแต่ดีลเนี้ยโรมาโน่บอกว่าจะจบลงแบบมีแอดออนแน่นอนนะครับมันจะไม่ใช่แบบเชลซีจ่ายเงินต้นตุ้มจบเลยนะครับมันจะต้องแบบเงินต้นนิดนึงแล้วก็ไปใส่แอดออนเพิ่มเติมไปนะครับดูจากผลงานตอนนี้กำลังเร่งเจรจาเพื่อหาทางออกให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่รายงานใน Twitter แต่พอยต์สำคัญของข่าวนี้คือท่อนที่ทางโรมาโน่ไปพูดในคลิป YouTube นะครับโรมาโน่บอกว่าแม้จะดูเงียบๆนะในดีลของไกเซโดแต่เมื่อคืนที่รายงานข่าวกันเนี่ยก็ยังเจรจากันอยู่เลยเชลซีกับไบรตันก็ยังคุยกันอยู่จริงๆนอกจากนี้ครับคำนึงที่ผมรอมานานมากจากโรมาโน่ไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อนในดีลของมอยเซสไกเซโดคือคำว่าเจรจาคืบหน้า Advance Talk เนี่ยเจรจาคืบหน้าคำนี้ไม่ได้เห็นมาก่อนในดีลไกเซโดเลยเพราะมันคุยอย่างเดียวปรากฏว่าในคลิปล่าสุดโรมาโน่ใช้คำนี้แล้วครับแต่เขาบอกว่าการเจรจาเริ่มคืบหน้าไปแบบช้าๆโอเคล่ะมันอาจจะคืบหน้าช้าแต่อย่างน้อยก็คืบหน้าไงดีกว่าอยู่นิ่งๆกับที่ไม่มีอะไรคุยอย่างเดียวอย่างน้อยมันยังมีการคืบหน้าไปทีละนิดเพราะฉะนั้นก็พอเป็นเชิงบวกได้บ้างแล้วก็โรมาโน่บอกว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานเพื่อหาทางออกแบบวินวินทั้งคู่นะครับดูทรงแล้วถ้าเงินต้น70ล้านปอนด์ไม่โอเคเชลซีก็ต้องเพิ่มแหละเอาเป็นแบบนี้ไหมล่ะเงินต้น75แอดออนสัก5-10หรือถ้า75ก็ยังไม่โอเคอีกเงินต้นยอมจ่ายไป80แต่ถ้าเกิด80แล้วเนี่ยแอดออนไม่ควรเกิน5แล้ว
ผมไม่อยากให้แบบตัวเลขแพ็กเกจรวมมันเกิน85ล้านปอนด์แล้วผมว่าแค่80เนี่ยมันก็แพงแล้วนะถ้า85 90เนี่ยหลังจากเนี้ยโอ้โหเชลซีเนี่ยโดนหมายหัวเลยคือเอนโซก็ทีนึงแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้ามีไกเซโดราคานี้อีกมูดริกตอนมกราคมด้วยราคาเบ็ดเสร็จรวมเป็นเกิน100ล้านยูโรเนี่ยคุณจะไปซื้อใครหลังจากนี้เขารู้ว่ามีตังค์เขาโกงเชลซีจะเจอปัญหาหลังจากนี้มากมายอีกเพียบเพราะฉะนั้นต้องเคี่ยวบ้างนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยทาง The Athletic UK เขาก็เขียนคอลัมน์วิเคราะห์นะครับว่าทำไมเชลซีถึงอยากได้มอยเซสไกเซโดขนาดนั้นเขาบอกเลยว่านี่คือมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยสำหรับการเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับทางเอนโซเฟร์นันเดสเพราะว่าสไตล์การเล่นคือไม่เหมือนกันเลยครับเหมือนหญิงกับหยางเลยเดี๋ยวผมหาเวลาแปลให้ฟังแบบละเอียดและเดี๋ยวจะเอามาฝากกันนะครับก็รอดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมอยเซสไกเซโดขอให้ได้แต่อย่าเอาราคาแพงเวอร์เกินไปเดี๋ยวผลในระยะยาวมันจะไม่ได้ดีต่อเชลซีนะครับแต่อย่างน้อยอ่ะคืบหน้าแบบช้าๆแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นคำว่าคืบหน้าแล้วกันนะครับจากเรื่องของไกเซโดครับไปดูเรื่องของไอ้นี่กันหน่อยนะครับแลบลิ้นหนึ่งแล้วนะลูกาโก้นะครับข่าวลูกาโก้วันนี้ผมแปลไปแล้วก็หัวร้อนไปแปลไปหัวร้อนไปจริงๆอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดกันนะครับเรื่องของลูกาโก้เนี่ยแมตต์ลอบอกว่าโรเมลูลูกากูกำลังบีบให้เชลซีเจอสถานการณ์จนมุมเขาใช้คำนี้เลยจนมุมเลยนะครับเพราะจะให้ไปทีมอื่นแม่งก็ไม่ไปกูจะอินเตอร์ทีมเดียวเท่านั้นอับปากบอกว่าไม่อยากเล่นแค่ซาอุอยากอยู่ยุโรปต่อเท่านั้นเอาไปยื่นให้ยูเว่มันก็ไม่อยากไปสุดท้ายคือจริงๆไม่เกี่ยวกับซาอุหรอกคือมันไม่ไปทีมไหนทั้งสิ้นจะอินเตอร์ทีมเดียวเท่านั้นซึ่งเชลซีก็เสนอทางออกให้นะว่าไอ้ช่วงที่กำลังเจรจาค่าตัวกับอินเตอร์อยู่เนี่ยงั้นเลื่อนการรายงานตัวให้จากเมื่อวานเป็นวันจันทร์หน้าก็ได้คือถ้ามาวันจันทร์หน้าเนี่ยก็ไม่น่าจะทันปรีซีซั่นที่สหรัฐเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเชลซีก็บินไปสหรัฐแล้วแต่ก็อย่างน้อยอาจได้ซ้อมแยกที่คอปแฮมเซฟร่างกายและคุณก็ยังมีสัญญากับเชลซีควรก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพแต่อย่างไรก็ตามไอ้ลูกากูเนี่ยบอกกับเชลซีว่าไม่กลับแน่นอนนี่ขนาดขยายเวลาจากเมื่อวานไปเป็นวันจันทร์หน้ายังไงก็จะไม่กลับมารายงานตัวตราบใดที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงระหว่างอินเตอร์กับเชลซีก็จะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นคือไม่กลับมารายงานตัวเด็ดขาดแม่งแบบโคตรไม่มีความเป็นมืออาชีพจริงๆลูกากูพยายามบีบให้เชลซีตกลงรับข้อเสนออินเตอร์ก่อนวันจันทร์หน้าบีบเลยถ้าไม่รับข้อเสนอมันก็จะไม่มารายงานตัวอยู่ดีเคสเนี้ยต่างกับโอบาเมยองแล้วก็ฮาคิมซีเยกอย่างสิ้นเชิงโอบากับซีเยกก็อยากย้ายทีมเหมือนกันได้รับการเลื่อนรายงานตัวจากเมื่อวานไปเป็นวันจันทร์เหมือนกันแต่สองคนนั้นไม่ได้มีท่าทีต่อต้านเชลซีไม่ได้บอกกับเชลซีว่าถ้าเลื่อนไปเป็นวันจันทร์หน้าแล้วจะไม่มารายงานตัวไม่ได้มีท่าทีต่อต้านเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนไปแล้วยังเจรจากับทีมอื่นไม่สำเร็จซีเยกกับโอบาเมยองน่าจะมารายงานตัวแล้วก็ซ้อมแยกส่วนคาลัมฮัสสันโอดอยอันนี้ขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแล้วเชลซีก็ให้ซ้อมแยกอยู่รายงานตัวตามปกติเห็นไหมคือเชลซีก็ไม่ได้ใจดำกับคนที่อยากย้ายนะเชลซีก็จะให้มารายงานตัวแล้วเดี๋ยวจัดทีมสตาฟพิเศษให้แยกกลุ่มซ้อมให้เพื่อให้ร่างกายคุณอย่างน้อยก็ยังฟิตอยู่แต่ในขณะที่โอดอยโอเคโอบาโอเคซีเยกโอเคลูกากูแม่งไม่โอเคมันจะย้ายอย่างเดียวไม่มารายงานตัวผมถึงบอกว่ามันจะโดนแฟนเชลซีเกลียดยิ่งกว่าทีโบกูตัวก็คราวนี้แหละส่วนเงินที่อินเตอร์ยื่นเข้ามาโอ้โหนะครับเงินต้นเนี่ย25ล้านปอนด์เท่านั้นแต่พอรวมแอดออนแล้วเนี่ยแมตต์ลอก็บอกว่ายังห่างจากตัวเลขที่เชลซีต้องการอยู่บ้างเชลซีต้องการรวมแอดออน40ล้านปอนด์แต่ตัวเลขไม่ถึงต้องคุยกันต่อนะครับขณะที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าเงินต้นรอบ2ที่อินเตอร์ยื่นมาให้เนี่ยเงินต้นก็คือ30ล้านยูโรหรือว่าประมาณ25ล้านปอนด์ตามที่แมตต์ลอบอกเลยกำลังหารือกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อปิดดีลให้ได้สำหรับโรเมลูลูกากูนะครับบอกเลยว่าหมายหัวเรียบร้อยนักเตะที่เกลียดที่สุดคนนึงตลอดกาลตั้งแต่ดูเชลซีมาคือแม่งไม่มืออาชีพจริงๆแล้วฝีเท้าแม่งก็ไม่ได้เก่งเหมือนปากมันด้วยอ่ะนะครับก็อยากให้จบๆไปคือโอเคแหละหลายคนอาจจะบอกว่าดองเลยจับซ้อมทีมสำรองเลยถามว่าทำได้ไหมจริงๆมันทำได้นะแต่มันไม่คุ้มต่อเชลซีเพราะว่าอะไรคุณต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้ลูกากูปีละ15ถึง16ล้านปอนด์
ถ้ามันอยู่ครบ3ปีสัญญาที่เหลือเนี่ยมันเกือบ50ล้านปอนด์จริงๆถึง50ด้วยแหละพอค่าเหนื่อยจริงๆมัน16ล้านกว่าต่อปีจริงๆมันไปถึงหลัก50ล้านปอนด์ต่อปีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่คุ้มไงสุดท้ายมันก็ต้องยอมขายแบบขาดทุนแล้วครับขาดทุนก็อย่างน้อยก็ตัดปัญหาค่าเหนื่อย3ปี50ล้านปอนด์ไปก็ต้องยอมขายแหละดูทรงแล้วก็เจ็บแล้วต้องจำนะครับกับไอ้นักเตะแบบนี้นะครับดูแล้วก็ไม่เผาผีกันนะครับระหว่างเชลซีกับลูกากูนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของลูกากูนะครับไปดูคอนเนอร์กาลาเกอร์หน่อยคอนเนอร์กาลาเกอร์อันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นรายงานจากไมค์แมกกราธนักข่าวเทียร์2ของเทเลกราฟนะครับบอกว่าสเปอร์สนใจคว้าตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์ไปเสริมทัพมองว่าเป็นตัวเลือกกรณีขายปีแอร์เอมิลฮอยแบกที่กำลังเป็นข่าวกับแอตมาดริดรวมไปถึงหลายทีมในเยอรมันด้วยซึ่งกุนซืออันเก้ปอสเตโคกลูนะครับกุนซือของสเปอร์ที่เพิ่งมาคุมใหม่เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ชอบกาลาเกอร์เพราะว่าเป็นมิดฟิลด์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกับฮอยแบกมองว่าเสียฮอยแบกไปเอากาลาเกอร์มาน่าสนใจแต่เอาจริงๆผมว่า2คนนี้มันมีดีเทลความต่างอยู่นะคือผมว่าเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกันแต่ของฮอยแบกมันจะหนักไปทางเกมรับหน่อยแต่กาลาเกอร์มันจะหนักไปทางเกมรุกเติมไปยิงบ่อยกว่าปกตินะครับข่าวบอกว่ากาลาเกอร์เนี่ยอาจจะมีราคาถึง50ล้านปอนด์ได้เหมือนกันเพราะว่าอายุ23ปีนะครับสัญญาก็ยังเหลืออยู่แต่ไม่ใช่งานง่ายที่สเปอร์จะดึงตัวอ่ะอย่างแรกเลยผมว่า50ล้านปอนด์มันคือราคาที่เชลซีประเมินไว้แต่ขายจริงมันไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าตอนมกราคมอ่ะมันยังพอเรียกราคาแพงได้แต่พอมาถึงซัมเมอร์ตัวเลขสัญญามันก็ลดลงมานิดนึงไงผมว่าโอกาสที่จะเรียกได้เท่ามกราคมยากและมกรามันก็ไม่ถึง50นะมันเป็น40บวก5เท่ากับ45ผมว่าถ้าได้เรทนั้นก็คือสูงแล้วล่ะนะครับแต่ไอเหตุผลที่ทางไมค์แมกกราธบอกว่ายากมากก็คือเชลซีกับสเปอร์เป็นคู่แข่งทางตรงไม่มีนโยบายซื้อขายนักเตะให้กันมานานแล้วดีลล่าสุดก็คือคาร์โลคูดิชินี่เมื่อปี2009โน่นเลยครับแล้วก็เชลซีเองก็เสียกองกลางไปหลายคนแล้วด้วยคงจะไม่อยากเสียใครไปเพิ่มเติมอีกนะครับคือโอเคกาลาเกอร์อยู่ต่อก็คงไม่ได้เป็นตัวจริงเชลซีแต่เชลซีก็มองว่ามันเสียกลางไปเยอะแล้วนะกองเต้ก็ไปโควาซิชก็ไปจอร์จิโญ่ไปตั้งแต่มกราคมลอตตัชชิกก็ไปหมดแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงแต่ผมรู้สึกว่าในความรู้สึกของผมนะผมว่าถ้าคอร์เนอร์กาลาเกอร์อยู่ต่อถ้าอยู่ต่อนะผมว่าปีหน้ามีโอกาสที่พอสจะดันขึ้นไปเล่นสูงมากขึ้นคือผมมองว่าไอ้ตรงมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยเรามีเอนโซคนหนึ่งแล้วถ้าเราได้ไกเซโดมาเนี่ยถัดจาก2คนนี้ผมว่าจะต้องอาจจะแบบไม่ได้ซื้อแบบจัดเต็มขนาดนั้นเพราะงบเราก็จำกัดอาจจะต้องมีการดันดาวรุ่งเข้ามาบ้างแล้วอย่างตัวรุกข้างบนสมมุตินะแม่งไม่ได้แชกี้ไม่ได้ดีบาร่าเผลอๆกาลาเกอร์นี่แหละสำรองเอ็นคุณครูซึ่งแฟนเชลซีก็อาจจะไม่ได้โอเคกับเชิงสควอตเดฟแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงถ้าอยู่ต่อและเป็นเชิงสำรองขุมกำลังเชิงลึกผมไม่ได้ติดอะไรนะสำหรับคอร์เนอร์กาลาเกอร์แค่มองว่ายังไม่เป็นตัวจริงไม่ได้เฉยๆแต่เป็นตัวสำรองผมไม่ได้ติดอะไรนะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อหน่อยครับอันนี้ข่าวใหญ่มากเหมือนกันเป็นรายงานจากไมค์คีแกนนะครับนักข่าวของ Daily Mail คนแรกที่รายงานว่าเสื้อเชลซีจะเปิดตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เปิดจริงๆเขาออกมาอัปเดตนะครับว่าเชลซีอาจยินดีรับเงินจากสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อเนี่ยแค่ปีละ25ล้านปอนด์โอ้โหน้อยมากและเป็นการรวมแพ็กเกจเอาทีมหญิงมาเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจนี้ด้วยซึ่งแน่นอนครับตัวเลขนี้จะน้อยกว่าที่เคยรับกับ3ปีละ40ล้านปอนด์เชลซีเนี่ยอยากได้สปอนเซอร์ใหม่ในเรทปีละ60ล้านปอนด์เลยครับแต่ว่าเป็นไปได้ยากบางเจ้าที่จะเอามาก็ดันขัดกฎพรีเมียร์ลีกบางเจ้าก็เป็นบริษัทรับพนันที่จ่ายเท่ากับ3แต่ก็โดนแฟนบอลแอนตี้อีกซึ่งตอนนี้เชลซีกำลังมอบหมายให้กับ CAA หรือว่าย่อมาจาก Creative Artist Agency นะครับในการหาสปอนเซอร์อยู่แต่ตัวเลข25ล้านปอนด์ก็น้อยนิดจริงๆครับถ้าเทียบกับซิตี้ที่ได้67ล้านแมนยู47ลิเวอร์พูล50สเปอร์40พวกเนี้ยได้เยอะกว่าเชลซีทั้งนั้นจริงๆของเก่ากับ3เนี่ยเราได้เท่ากับสเปอร์แต่พอ3ไม่อยู่อ่ะแล้วผลงานเชลซีไม่ดีอ่ะคนก็จ่ายค่าสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อแบบแพงๆยากหน่อยเชลซีถึงขั้นต้องเอาทีมหญิงมารวมในแพ็กเกจเพราะว่าปีล่าสุดทำผลงานได้ดีจากที่ปีเตอร์โบสทราบข้อมูลมาต้องเรียนตามตรงครับไม่มีสปอนเซอร์คลีนๆเจ้าไหนที่ยินดีจ่ายเชลซีเกิน40ล้านปอนด์เลยกับการที่พลาดไปเล่น UCL เชลซีก็เลยอาจจะต้องใช้เทคนิคใจแลกใจเงินต้นอาจจะไม่แพง
แต่ถ้าผลงานโดยรวมจบซีซั่นออกมาดีก็ขยับเงินเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดกลับไปเล่น UCL ได้จริงๆก็อาจจะยกเลิกสัญญากับเจ้าที่จะลงในฤดูกาลหน้าเพื่อไปรับเจ้าอื่นที่มันได้เงินแบบเน้นๆและเป็นฟิกซ์เรทเป็นเงินการันตีมากกว่าส่วนอย่างโอมานแอร์ที่มาเป็นสปอนเซอร์เชลซีก็เป็น global partner แต่ว่านี่เป็นสปอนเซอร์ที่ขึ้นบนเสื้อเขาจ่ายเชลซีแค่ปีละ3ล้านปอนด์น้อยกว่าที่สิงห์จ่ายให้กับเชลซีอีกนะครับซึ่งแต่ว่าของโอมานแอร์เขามีแอดออนนะครับอาจจะเพิ่มไปถึง10ล้านปอนด์ได้ถ้าผลงานดีนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแต่ตัวเลขเนี่ยถ้าเป็น25ผมว่าแม่งก็น้อยไปในมุมผมนะคือโอเคแหละไม่ได้เล่น UCL แต่25เนี่ยมันห่างกับของเก่า15ล้านปอนด์เลยนะเว้ยเยอะมากอ่ะผมให้คิดง่ายๆเชลซีขายคริสเตียนพูลิสิกให้ AC มิลานเนี่ยคุณคำนวณตามกฎ Financial Fair Play ดูราคาปัจจุบันแล้วเอาไปดูกับเงินค่าตัวที่เชลซีขายได้เอามาลบกันเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเชลซีได้กำไรในเชิง Financial Fair Play เนี่ยไม่ถึง10ล้านนะไม่ถึง10ล้านแต่คุณกำลังเสียส่วนต่างจากซีซั่นก่อนมาซีซั่นนี้ถึง15ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเงินค่าตัวพูลิสิกแม่งเหมือนไม่ได้เพิ่มเข้ามาในบัญชีแบบเงินแบบหลังการขายเลยเหมือนเอาไปโปะกับสปอนเซอร์ที่แหว่งไปมากกว่าซึ่งผมว่าเสียหายเหมือนกันผมว่าเข้าใจนะถ้าจะเลือกสายคลีนไม่เอารับพนันถูกกฎหมายไม่เอาอะไรก็ตามที่แฟนบอลแอนตี้เนี่ยมันน่าจะได้ต่ำกว่า40ล้านแหละแต่ตอนแรกผมก็แอบคิดว่าโอ้โหขั้นต่ำสัก30ถึง35ได้ไหมนี่หล่นไป25นี่หล่นไปเยอะมากก็มันวัดทีมงานเจรจาเชลซีแล้วล่ะว่าเก่งจริงหรือเปล่าถ้าเก่งจริงเนี่ยผมว่า25น้อยไปนะครับเข้าใจว่าไม่ได้เล่น UCL แต่ระดับเชลซี25แม่งก็น้อยไปถ้าดูจากมูลค่าของสโมสรนะครับอ่ะข่าวตามนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งโคตรคูลเพอร์ฟูมนะครับใครหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปติดต่อพูดคุยกันได้เลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีเช่นเดียวกับอันนี้ครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok เจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันติดต่อไปสอบถามมาได้แล้วก็ฝาก New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ด้วยนะครับพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้เลยที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบ๊ทขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย